ตอนนี้เขาก็เตรียมกระเป๋าแล้วค่ะเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยสายการบินไทยนะคะตรงค่ะสายการบินไทยตรงไปที่แฟรงก์เฟิร์ตสุวรรณภูมิแฟรงก์เฟิร์ตนะคะแล้วก็กระเป๋า together 60กิโลกรัมกระเป๋าเราบอกว่าเราเดินทางด้วยกันก็กระเป๋ารวมกันได้60กิโลค่ะกระเป๋ารวมกันได้60กิโลเพราะนี่ก็น่าจะมากกว่า30กิโลแต่ของเพื่อนประมาณ20กว่ากิโลค่ะน่าจะบ่เกินส่วนนี้เป็นกระเป๋าติดตัวของเฮาก็เสือนึงเสือเอกสารสำคัญเฮาก็บ่หนักนะคะเอาขึ้นเครื่องแค่นี้ค่ะก็มีเสือแขนยาวอาเรนไฮสตีเตอร์แล้วก็พาสปอร์ตไทยนะคะเวลาเช็คอินเขาก็เอาซับเนี่ยค่ะโดยไม่มีวีซ่า เป็นครั้งแรกค่ะปกติเขาไปโดยวีซ่าเยี่ยมเยี่ยนตัวนี้คือแต่งงานแล้วออกนอกประเทศแล้วเขาก็เข้าเยอรมันใหม่ด้วยยังสิค่ะกลับเยอรมันแล้วกลับไปเจออากาศหนาวค่ะมีน้ำแข็งมีหิมะนะคะธุระทุกอย่างเรียบร้อยค่ะไปอัปเดตสถานภาพครอบครัวคร22แล้วเฮาก็จะได้ใบนึงให้ขายใบทะเบียนสมรสนะคะแต่บ่แม่นใบที่เป็นลายๆนะคะเป็นใบ AC ธรรมดาที่เป็นตารางได้ใบนั้นมาแทนใบทะเบียนสมรสค่ะเขาเรียกว่าคร22เราประวัติของเฮาก็จะอยู่ในบัตรประชาชนเขาเอาบัตรประชาชนของเฮาไปเสียบมันจะมีไอ้ตัวซิมตัวอันชิปมันว่ามีชิปอยู่ตรงบัตรประชาชนเฮาเขาก็ไปเสียบแล้วก็อัปเดตสภาพของเราของเฮาค่ะเรียบร้อยค่ะก็ได้ใบนั้นมาจากนั้นเฮาก็จะเฮ็ดธุระที่เมืองไทยแล้วก็ในสถานะแต่งงานอยู่เยอรมันก็สถานะแต่งงานเรียบร้อยค่ะที่นี่แต่ของข่อยบ่ได้เปลี่ยนนามสกุลนะคะบ่ได้เปลี่ยนนามสกุลก็ง่ายดีค่ะง่ายไปค่ะแล้วพอกันไหมธุระเรียบร้อยค่ะธุระก็หลายอย่างนะคะทั้งตัดเสื้อผ้าให้สามีตัดเสื้อผ้าทำงานนะคะทำฟันครอบฟันนะแล้วก็แปลทะเบียนสมรสแล้วก็อย่างอีกนอกธุระในไทยทำใบขับขี่ของสามีนี่สิค่ะแล้วก็อย่างอีกนอกธุระอีกมือถือของเฮาซิมมือถือของไทยอะค่ะพยายามที่จะบ่ให้ซิมมือถือขาดนะคะในมือถือของเฮาก็จะใส่2ซิมคือซิมไทยแล้วก็ซิมเยอรมันนะคะบ่ให้วันขาดประมาณนี้อะค่ะธุระเรียบร้อยค่ะสบายใจไปค่ะพอกันมาอยู่เยอรมันค่ะ Kann ich das machen oder wie lange brauchst du โอเคมาถึงแล้วค่ะ VI สวัสดีครับมาถึงแล้วค่ะรับกระเป๋าเรียบร้อยค่ะกับบัตรบ่มีการสแตมป์บ่แม่นพาสปอร์ตอะค่ะพาสปอร์ตบ่ได้สแตมป์เขานะคะบ่ได้สแตมป์เขาดูแค่บัตรอัลเบนเฮสเตดบัตรสีชมพูบัตรประจำตัวผู้อาศัยในเยอรมันนะคะคือเขาดูบัตรนั้นอย่างเดียวแต่เขาบ่ได้สแตมป์ให้นะตรงตอม่อค่ะกะปกตินะคะมาถึงแล้วโทรหาแท็กซี่ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ